ในวงเสวนาอีกที่หนึ่งนะคะก็ฝากมาถึงรัฐบาลชุดใหม่ค่ะว่าอยากจะให้เน้นมาเรื่องของการทำเศรษฐกิจร่วมกันในประเทศแถบเอเชียมากกว่านะคะที่จะให้ความสำคัญกับสหรัฐหรือสหภาพยุโรปเท่านั้นนะคะและในขณะเดียวกันในงานเสวนานี้นะคะก็มองว่าทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่นั้นอาจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในเอเชียค่ะงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียหัวข้อแนวโน้มธุรกิจร้อนปีหน้าโดยนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติเห็นตรงกันว่าในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกาถดถอยแต่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกำลังปรับตัวดีขึ้นจึงควรใช้โอกาสนี้สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจด้วยการลดการพึ่งพาชาติในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและหันมาสร้างเสถียรภาพต้นทุนให้เข้มแข็งร่วมกันมากขึ้นนายสวาราฟ รอยผู้ก่อตั้งนิตยสาร Asian Affair กล่าวว่าประเทศมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจโลกขณะนี้ก็คือจีนและอินเดียจากวัตถุดิบตามธรรมชาติกำลังคนและเศรษฐกิจในระดับประเทศที่ขยายตัวทำให้จีนและอินเดียจะกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจในเร็วๆนี้สำหรับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงข้างมากในการตั้งรัฐบาลทำให้ต่างประเทศจับตามองการเปลี่ยนแปลงและแนวทางขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางใดและหวังว่าประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียและลดการพึ่งพาชาติยุโรปรวมจนถึงสหรัฐอเมริกาเหมือนที่ผ่านมาการสัมมนานี้นะคะจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งโดยนิตยสารเอเชียนฟอรัมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย